รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทั้งหมด40กว่าพรรค50กว่าพรรค60พรรคตอนนี้จะรับกกต.จะรับทั้งหมดหรือเปล่าแล้วก็มาพี่ใครจะมาก็มายังไงผมก็ไม่ไปเบี้ยวอยู่แล้วล่ะยังไงก็ต้องเลือกตั้งถ้างั้นก็กำหนดเองสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสร้างเมืองนะครับรายการคุยสร้างเมืองจะหยิบยกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์มาถกมาวิจารณ์มาวิเคราะห์กันนะครับเพื่อหาข้อสรุปนะครับรายการคุยสร้างเมืองจะออกอากาศทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับตั้งแต่เวลา 23:30 นทุกวันศุกร์นะครับคุยสร้างเมืองวันนี้ได้หยิบยกประเด็นการก่อตั้งพรรคการเมืองนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลได้ให้อนุญาตให้ผู้ที่ประสงค์จะไปตั้งพรรคการเมืองนะครับให้ไปแจ้งและก็ปรากฏว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ประสงค์จะไปตั้งพรรคการเมืองไปแจ้งขึ้นทะเบียนไว้แล้ว55คนนั่นก็หมายความว่าในการเลือกตั้งในต้นปีหน้านะครับหากจะมีก็จะมีพรรคการเมืองรวมทั้งการเมืองเก่าและก็พรรคการเมืองใหม่เนี่ยร่วม100พรรคในบรรดาพรรคการเมืองที่ไปแจ้งจะขอจัดตั้งพรรคนะครับมีพรรคหนึ่งที่เปิดตัวน่าสนใจมากนะครับก็คือพรรคอนาคตใหม่วันนี้ผมได้เชิญตัวนะครับเชิญว่าที่หัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ที่ชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่มาร่วมรายการในวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกนักการเมืองฝั่งหนึ่งนะครับจนถึงนาทีนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าท่านเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองเก่าอย่างพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคการเมืองใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นคือพรรคกปปส.ขอแนะนำให้ท่านรู้จักนะครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทั้งสองท่านเข้าร่วมรายการนะครับคุยสร้างเมืองในวันนี้ในเรื่องแรกเลยนะครับคุณเอกนัทครับขอถามหน่อยนะครับณวันนี้คุณเอกนัทเนี่ยยังเป็นสมาชิกของพรรคอะไรวันนี้ผมไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคไหนครับเนื่องจากว่าหลังชุมนุมไปบวชครับก็เลยขาดสมาชิกภาพตอนนี้รอคสช.ปลดล็อกแล้วก็จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคครับอ๋อนะครับหมายความว่าขณะนี้ยังลอยอยู่ใช่ครับนะครับมีขาลอยครับแยกกันออกไหมระหว่างประชาธิปัตย์กับกปปส.ออกครับกปปส.เป็นการเคลื่อนไหวของประชาชนนะครับซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของประชาชนบนท้องถนนฉากนั้นเนี่ยจบไปแล้วจบไปแล้วการต่อสู้ที่ใสบริสุทธิ์แล้วจบไปแล้วครับยืนยันว่าจบไปแล้วนะจบไปแล้วครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับมวลมหาประชาชนที่ไปร่วมต่อสู้กับกปปส.เนี่ยมีหน้าที่กลับมาทําอาชีพที่เราทําอยู่นะครับใครเป็นหมอไปเป็นหมอใครเป็นครูไปเป็นครูผมเดิมทีเป็นนักการเมืองครับผมก็ตั้งใจกลับมาเป็นนักการเมืองครับครับระยะเวลาที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้คนไปตั้งพรรคการเมืองไปจดทะเบียนเนี่ยไปขึ้นทะเบียนเนี่ยครับพรรคกปปส.เนี่ยไปขึ้นทะเบียนหรือยังยังครับเพราะว่าไม่ทราบครับอ้าวเพราะว่าพรรคกปปส.เนี่ยผมเรียนกับคุณสุภาพชัยครับครับวันนี้มีหลายคนครับที่เคยไปร่วมชุมนุมกับมวลมหาประชาชนกับกปปส.เช่นท่านไพบูลย์นิติตะวันนะครับเช่นคุณหมอระวีนะครับคนเหล่านี้เคยไปขึ้นเวทีชุมนุมกันทั้งนั้นก็ไปตั้งพรรคกันตั้งตัวเองครับแต่อย่ามาเรียกครับว่าเป็นพรรคกปปส.เพราะอะไรครับครับเพราะการเคลื่อนไหวของประชาชนเนี่ยเขาจบหลังจากที่มีการรัฐประหารไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นมุมมองของคุณเอกนัทใช่ไหมว่ากปปส.นี่จบไปแล้วแต่คนทั่วไปอาจจะมองว่ามันยังไม่จบนี่มันยังมีภารกิจต่อเนื่องนี่ธรรมะใช่ไหมครับภารกิจต่อเนื่องก็เป็นหน้าที่ของมวลมหาประชาชนครับที่ต้องไปผลักดันกันต่อในรูปแบบที่ถนัดของแต่ละคนครับคุณเป็นหมอคุณก็ไปคุณเป็นครูคุณทำหน้าที่ก็ว่ากันไปเป็นนักการเมืองเนี่ยครับก็เข้าสู่ระบบรัฐสภาสรุปว่าไปเลือกตั้งสรุปว่าเข้าสู่ระบบรัฐสภากปปส.เนี่ยจะเกิดขึ้นไหมผมไม่ทราบครับยังไม่ทราบแต่ว่าขออนุญาตนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนเนี่ยจบฉากปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วอันนั้นภาคที่1จบครับภาคต่อไปว่ากันต่อไปครับเอาล่ะเอาไว้แค่นี้มาทางฝั่งนี้นะครับว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะครับในบรรดานักธุรกิจในประเทศไทยหรือต่างประเทศเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ
แต่ว่าในภาคการเมืองนะครับจะอธิบายชื่อนี้ให้คนประเทศไทยเนี่ยได้รับทราบอย่างไรในแง่ของการมุมการเมืองครับก่อนที่จะตอบคำถามครับคุณสุภาพชัยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับยังไม่ใช่ว่าที่หัวหน้าพรรคนะครับคือเรายังไม่มีพรรคมันไม่มีใครอีกแล้วคุณธนาธรไม่มีใครอีกแล้วยกเว้นธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ครับยังเอาเป็นว่าต้องแล้วแต่ขึ้นอยู่กับสมาชิกพรรคในการประชุมครั้งที่1ของพรรคจะอธิบายยังไงธนาธรในแง่ของการเมืองผมคิดว่าผมอยากจะอาสาเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อที่จะหยุดการหยุดวงจรที่เมื่อมีรัฐบาลจากฝ่ายหนึ่งขึ้นมาอีกฝ่ายหนึ่งก็มีการประท้วงลงการเมืองเก่าๆนะครับการเมืองเก่าๆผมอยากจะผมคิดว่าต้นทุนมันสูงมากในทางเศรษฐกิจยกตัวอย่างผมเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะครับผมค้าขายกับคนทั่วโลกคนยุโรปคนอเมริกาคนญี่ปุ่นคนจีนคนอะไรเนี่ยคนอินเดียนะผมค้าขายกับคนทั่วโลกพอผมบอกว่าผมเป็นบริษัทจะมาขายของจากประเทศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสายตาที่เขามองเราเขามองเราเหมือนเราเป็นพม่านั่นคือสายตาที่เขามองเราเลยนะในช่วงหลายปีหลังครับเพราะเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีรัฐประหารครับแล้วผมคิดว่าดังนั้นการบอกว่าเรามาเป็นบริษัทที่มาจากประเทศไทยครับกลายเป็นผลลบกับการทำธุรกิจของผมเป็นอย่างนั้นไปเป็นอย่างนั้นไปครับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อบริษัทของเรามีชื่อไทยสมิธด้วยมันกลายเป็นมันกลายเป็นว่าเราต้องคอยอธิบายชี้แจงครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะชี้แจงความขัดแย้งแล้วก็อะไรมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะต้องชี้แจงให้คนต่างชาติเข้าใจครับแล้วก็ผมเนี่ยอายุ40ปีนี้ผมผ่านรัฐประหารมา4ครั้งครับคนอายุ40จะผ่านรัฐประหารมา4ครั้งประสบความสำเร็จ3ครั้งความล้มเหลว1ครั้งครับโดยเฉลี่ยก็คือ10ปี1ครั้งผมคิดว่ามันต้องพอแล้วแหละมันถึงเวลาที่จะต้องบอกแล้วว่าทหารต้องออกจากการเมืองไทยครับแล้วคิดว่าการก้าวเดินทางเข้าสู่ถนนสายการเมืองเนี่ยนะครับพอตั้งพรรคอนาคตใหม่เสร็จปั๊บเนี่ยจะป้องกันรัฐประหารได้หรือผมคิดว่าเรามีนโยบายหลายชุดที่จะลดอำนาจของกองทัพไทยลงท่านก็ประกาศเลยบอกว่าถ้าหากว่าได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะเอาหน่วยงานของทหารเนี่ยจากในกทมเนี่ยออกไปต่างไปต่างจังหวัดเรื่องนี้ทางพรรคอนาคตใหม่ได้คิดเรื่องนี้ยังไงครับผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยกับนโยบายนี้นอกจากนี้เรายังมีนโยบายอื่นๆอย่างเช่นการรองรับสัตยาบันนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC นะครับซึ่งผมคิดว่าก็จะเป็นกลไกนึงในการต่อต้านรัฐประหารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ปกป้องประชาธิปไตยไทยนะครับอย่างเช่นย้ายทหารออกจากกรุงเทพก็ดีลดอำนาจของทหารลดอำนาจของกลาโหมก็ดีนะครับยอมรับเรื่องสัตยาบันลงชื่อไว้ก่อนลงนามรองรับสัตยาบันการขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราสร้างกลไกที่จะทำให้ประเทศไทยไม่มีรัฐประหารในอนาคตไม่มีรัฐประหารที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในอนาคตได้อีกครับกลับมาฝั่งนี้นะครับสมมุติว่าพรรคกปปสมีการไปตั้งพรรคหรือไม่ตั้งพรรคก็แล้วแต่ถ้าหากว่าคุณเอกนัทเนี่ยยังสังกัดพรรคประชาธิปัตย์อยู่ถ้าหากว่าได้เป็นรัฐบาลนโยบายเรื่องของการแก้ปัญหาของทหารเนี่ยคิดยังไงจะเอาหน่วยงานจากข้างในไปอยู่ข้างนอกอย่างที่พรรคอนาคตใหม่เขาทำไหมคือผมมองว่าทหารเนี่ยเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศชาตินะครับอันนี้เราไปเล่นกับมันมากไม่ได้แต่ว่าผมมองถึงปัญหาเนี่ยลึกลงไปมากกว่าเรื่องของกลาโหมเรื่องของทหารนะครับบังเอิญเนี่ยผมเดินเข้ามาสู่การเมืองเมื่อ10ปีที่แล้วนี่10ปีแล้วนะฮะครับผมเห็นว่าปัญหาที่ทําให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ฟังก์ชันมันไม่เวิร์คในประเทศเราเนี่ยเป็นเพราะนักการเมืองช่อฉนอํานาจของประชาชนไปมีการทุจริตคอร์รัปชันพอได้อํานาจมาก็ไปพยายามออกกฎหมายล้างผิดให้กับคนที่ไปกระทําการทุจริตคอร์รัปชันเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ครับถึงจะตัดวงจรอุบาทเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้เราต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมเราต้องกระจายอํานาจไปถึงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองเขาเองมีส่วนร่วมในการตรวจสอบยังไม่เข้าไปแล้วเป็นประชาธิปไตยที่ฟังก์ชันอย่างแท้จริงถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการรัฐประหารไม่ต้องเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ก็เน้นคนละมุมนะครับทางนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันการทุจริตก่อนเรื่องของแก้ปัญหาเรื่องหน่วยงานของทหารเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยจำเป็นต้องตั้งพรรคการเมืองใหม่ไหมจำเป็นฮะเพราะพรรคการเมืองที่มีอยู่ไม่มีพรรคการเมืองไหนท
ที่เราคิดว่าเป็นตัวแทนของพวกเราได้ครับไม่เป็นผมไม่เห็นว่ามีพรรคการเมืองไหนไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคเพื่อไทยที่สามารถเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นสังคมที่ดีขึ้นได้นะวันนี้บทเรียนที่ผมได้รับตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าความท้าทายของนักการเมืองรุ่นใหม่ในวันนี้นะครับคือการแสวงหาจุดสมดุลระหว่างประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนและความทันสมัยของคนรุ่นใหม่ครับต้องแสวงหาจุดสมดุลตรงนี้ครับเพราะคนรุ่นใหม่ในยุคต่อไปเนี่ยจะคิดแต่เรื่องของคนรุ่นใหม่อย่างเดียวไม่ได้ครับต้องช่วยกันคิดเพื่อคนทุกรุ่นด้วยนะครับสิ่งที่คุณธนาธรเนี่ยได้มีการถูกกล่าวหานะครับบอกว่าอย่างนี้ภาครัฐเนี่ยไม่ต้องไปอุดหนุนหรือค้ำจุนทางศาสนาไหมนะครับหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเก่าๆเป็นสายเดียวกันหรือไม่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพักเป็นดอมเบนีหรือไม่เดี๋ยวเรื่องนี้เรามาคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับเบรกแป๊บเดียวครับไม่ว่าทางใดก็แล้วแต่เราจะไม่ร่วมกับพักที่เอานายกคนนอกอย่าไปติดยึดกับวาทกรรมคนนอกคนในผมไม่รู้ว่าแปลความกันยังไงอะไรคนนอกอะไรคนในจะชื่อพลเอกประยุทธ์จะชื่ออภิสิทธิ์จะชื่อสุดารัตน์จะชื่อธนาธรชื่อไหนก็ได้ครับถ้าได้รับเสียงโหวตเกิน250เสียงในสภาผมคิดว่าได ไม่เบื่อครับการเมืองยังเข้าไม่ถึงประชาชนมากเท่าไหร่อยากเลือกตั้งไหมคะอยากก็อยากครับอยากเลือกครับมันต้องมีการเลือกตั้งหรือว่าคืนสิทธิ์ตรงนี้ให้ประชาชนคือเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งอะค่ะอยากลองดูว่าที่เราเลือกมาเนี่ยมันโอเคแล้วหรือเปล่าก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับประชาธิปไตยต้องมาดับหนึ่งครับอยากเลือกครับอยากให้พัฒนาไปดีกว่านี้ครับเราอยากทำให้มันถูกต้องทุกอย่างมาสู่คุยสร้างเมืองกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยได้ดีเบตกันเรื่องของมุมมองของทั้งสองพรรคนะครับทั้งคู่ก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่นะครับทีนี้สมมุติว่าลงเลือกตั้งไปเสร็จปั๊บนะครับพรรคอนาคตใหม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับเรื่องของนายกคนนอกมีนโยบายอย่างไรไม่เอาชัดเจนไม่เอาชัดเจนเราประกาศในหลายที่ในหลายวาระมาแล้วว่าเราปฏิเสธนายกคนนอกเราปฏิเสธกลไกที่เป็นกลไกที่ไม่เป็นประชาธิปไตยทั้งหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างดังนั้นนายกคนนอกเราไม่รับไม่รับเลยครับนะครับสถานการณ์การเมืองอาจเปลี่ยนไปอาจจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่รับไม่รับเลยครับนะครับคุณเอกนัทว่าไงต้องถามว่านายกคนนอกคืออะไรครับคือในมุมของผมนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งเดี๋ยวจะมีผู้แทนของประชาชนไปนั่งในสภาผู้แทนราษฎรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขของผมก็คือว่าขอให้นายกมีที่มาจากประชาชนนั่นคือระบอบประชาธิปไตยถูกไหมฮะที่มาจากประชาชนหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าขอให้นายกเนี่ยมีเสียงโหวตในสภาผู้แทนราษฎรเกินครึ่งครับความหมายนะครับนายกคนนอกครับก็คือนายกคนนั้นเนี่ยจะต้องหนึ่งเป็นสมาชิกพรรคครับนะครับอย่างน้อยก็ได้ไปลงรับสมัครเลือกตั้งหรือไม่ก็เป็นปาร์ตี้ลิสต์แต่ว่าคนนอกคนนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยเป็นใครก็ไม่ทราบเอาอย่างนี้นะครับคุณสุภาพชัยผมไม่สนครับผมขอแค่ว่านายกเนี่ยคนไหนก็ได้ที่มีเสียงเกิน250เสียงในสภาในสภานะครับในสภาในสภานะครับถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้สว250คนนะครับเข้าไปร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยแต่ผมคิดว่าจะเอาแค่376เอาสวบวกสสผมคิดว่าไม่เพียงพอมันก็ไม่พอแต่ผมคิดว่าเป็นใครก็ได้ครับที่มีเสียงเกินครึ่งนึงในสภาครับอย่าไปติดยึดกับวาทกรรมคนนอกคนในผมไม่รู้ว่าแปลความกันยังไงอะไรคนนอกอะไรคนในนะครับคือตั้งใจไม่แปลหรืออย่างหรือยังหรือแปลไม่ถูกเรื่องยกคนนอกผมไม่รู้ว่าคุณหมายถึงใครคุณสุภาพชายหมายถึงใครก็อย่างที่บอกว่านายกคนนอกก็คือคนนอกคนที่ไม่เกี่ยวข้องไงนะครับเป็นฝ่ายที่สภาเนี่ยยกชื่อมาอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วต่อไปแล้วถ้าเกิน250เสียงในสภาโหวตเป็นได้ไหมครับถ้าคนที่เขาถูกเลือกโดยประชาชนเกินครึ่งนึงในสภาเขาโหวตมาเป็นได้ไหมครับผมไม่อยากสร้างเงื่อนไขตรงนี้นะครับเ
พราะเกิดคนนอกเขาได้รับเสียงโหวตสมมุติ450เสียงในสภาแล้วเราจะไปกันยังไงครับถ้าเราไม่เอาแต่ผมคิดว่าจะเป็นคนผมก็ถือว่าผมเข้าใจคุณธนาธรนะเพราะว่าคือสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเกิน250เสียงเนี่ยถือว่าเป็นคนในแล้วครับเพราะว่าถูกเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ตามก็จะชื่อพลเอกประยุทธ์จะชื่ออภิสิทธิ์จะชื่อสุดารัตน์จะชื่อธนาธรชื่อไหนก็ได้ครับถ้าได้รับเสียงโหวตเกิน250เสียงในสภาผมคิดว่าได้พรรคอนาคตใหม่ผมคิดว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในแง่นี้เพราะพูดตรงๆก็คือเรารู้ว่ารัฐธรรมนูญ2560เป็นรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อสืบทอดอำนาจของคสช.รวมถึงยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีรวมถึงพ.ร.บ.กลาโหมที่ออกมาในช่วงเดียวกันรวมถึงการให้อำนาจองค์กรอิสระต่างๆในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากขึ้นครับซึ่งองค์กรอำนาจต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาลไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยแล้วเราก็รู้ว่ากลไกการแม้แต่กลไกการเลือกตั้งก็ดีก็ออกแบบมาให้เกิดพรรคอย่างผมยากมากดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นที่ชัดเจนว่าการเลือกนายกคนนอกเข้ามาคือการสืบทอดการระบอบคสช.ครับเป็นระบอบที่คสช.ออกแบบไว้นั่นคือเหตุผลว่าเรายอมไม่ได้ที่จะให้มีนายกคนนอกขึ้นมาเราไม่สามารถอนุญาตให้ระบอบคสช.เดินหน้าต่อไปในสังคมไทยได้อีกดังนั้นไม่ใช่แค่เรื่องนายกคนนอกที่เราไม่เอาเราจะเสนอให้มีการปรับแก้รัฐธรรมนูญฉบับ2560ด้วยครับเราจะเสนอมีการแก้เลยเสนอแก้เลยใช่เราจะเสนอแก้นะครับเราจะเสนอการแก้หรือการไม่ยอมรับยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีด้วยครับเพราะยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีที่มาไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเนื้อหาครอบคลุมแล้วกดทับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครับดังนั้นเราไม่สามารถยอมรับเรื่องนี้ได้แล้วก็หลักการก็ผิดเพราะหลักการของประชาธิปไตยก็คือนโยบายการทํายุทธศาสตร์ของประเทศควรจะเป็นนโยบายที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่เป็นนโยบายของคนที่เกิดมาจากปากกระบอกปืนครับไม่ใช่นโยบายที่เกิดมาจากการทํารัฐประหารนะครับดังนั้นจะเอายุทธศาสตร์20ปีที่มาจากการทํารัฐประหารที่ออกแบบโดยคนที่จะไม่ได้มีชีวิตอยู่กับมันมาครอบคลุมเราไม่ได้ทีนี้ประชาธิปัตย์นะครับก่อนหน้านี้หัวหน้าพรรคคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเคยบอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลปั๊บเนี่ยจะยกเลิกเลยนะครับยุทธศาสตร์20ปีนะครับมันเป็นไปได้หรือไม่คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้กับทุกสิ่งที่ตามมาเนี่ยต้องอย่าลืมว่ามันมีที่มาจากการทำประชามติซึ่งเป็นประชามติที่ถูกกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยถูกกดไม่ให้แสดงความคิดเห็นเหมือนการบังคับให้ทำประชามติใช่ไหมเหมือนการบังคับให้ประชามติคุณไปดูว่ามีคนกี่คนที่ต้องติดคุกเพราะออกมารณรงค์ให้โหวตไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีคนติดคุกจริงๆและปัจจุบันก็มีหลายคนที่ยังอยู่ในกระบวนการชั้นศาลแล้วเราจะบอกได้ยังไงว่าการประชามติครั้งนี้สง่างามเราจะบอกได้ยังไงว่าการทํารัฐธรรมนูญ2560เกิดจากกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยครับทีนี้ครับผมถึงบอกว่าผมเข้าใจนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยต่อสู้กับการกดขี่ข่มเหงของเสียงส่วนใหญ่กับเสียงส่วนน้อยมาโดยตลอดถึงแม้ว่าผ่านประชามติมีคนส่วนมากในประเทศเนี่ยเขาเลือกฉบับนี้มาเนี่ยแต่ผมก็เข้าใจว่ามีเสียงอีกส่วนนึงที่เขามองว่าไอ้กระบวนการเนี่ยมันโปร่งใสหรือเปล่านะครับมันเป็นอิสระหรือเปล่านะครับก็ไม่เป็นไรครับผมคิดว่ามันมีช่องทางของมันคือหลังจากที่รับเลือกตั้งกันมาแล้วเนี่ยอะไรที่เราคิดว่าเป็นภาระเป็นอุปสรรคในการทํางานต่อไปเนี่ยมันมีกลไกในการแก้ไขอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรที่ดีเนี่ยควรจะเก็บไว้นะครับหลายเรื่องเช่นแนวทางการปฏิรูปนะครับที่มีการระบุชัดเจนทุกอย่างเนี่ยหรือว่ากลไกทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เป็นกลไกที่สนับสนุนการปฏิรูปแล้วก็เป็นกลไกในการปราบโกงอันนี้ผมคิดว่าต้องรักษาไว้แต่หลายเรื่องสมมุติว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยถ้ามันเป็นภาระกับการพัฒนาของประเทศเนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าส.ส.ในสภาทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะให้เสียงโหวตเพื่อจะปรับแก้คุณเอกนัทยังใช้คําว่าท่าอยู่ครับนะครับถ้าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศครับจะต้องให้ส.ส.ในสภาแก้ไขครับแต่ทางพรรคอนาคตใหม่บอกว่าไม่ใช่ท่าไม่ใช่ท่าไม่เลยกลับต่อให้เนื้อหาดีเราก็ไม่รับครับต่อให้เนื้อหาของยุทธศาสตร์ชาติดีเราก็ไม่รับไม่รับเลยใช่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปถ้าหากว่าคนเลือกพรรคอนาคตใหม่คนเลือกเนี่ยจะได้อะไรอย่างที่บอกผมจะทําให้การรัฐประหารที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มีต่อไปครับ
แล้วถ้าเกิดว่ามันมีผมจะออกไปร่วมต่อสู้กับประชาชนด้วยครับได้แค่นี้นั่นเป็นเรื่องหนึ่งจะได้อะไรบ้างในแง่ของคนเลือกจะได้อะไรบ้างอย่างนี้ครับ เราเสนอผมได้เสนอกรอบนโยบายไปแล้วนะครับกรอบนโยบายในการทำนโยบายของเราก็คือ3ปอนะครับปลดล็อกปรับโครงสร้างเปิดโอกาสปลดล็อกอะไรปลดล็อกก็คือกฎหมายต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจครับนะครับซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันด้วยในแง่ที่ว่าเราเนี่ยมีกฎหมายที่คือเศรษฐกิจไทยหลายๆภาคส่วนของเศรษฐกิจมีลักษณะกึ่งผูกขาดครับแล้วก็ต้องออกใบอนุญาตต้องขอใบอนุญาตต้องขอสัมปทานต้องขออะไรเยอะมาตลอดเลยใช่ครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สิ่งที่ผมเสนอมีคนเสนอเรื่องนี้เยอะมากครับแต่ผมคิดว่าไม่มีใครกล้าทําครับเพราะการเข้าไปทําตรงนี้มันหมายความว่าต้องแตะต้องโครงสร้างอํานาจเดิมมันมีผลประโยชน์ซับซ้อนใช่ทีนี้ข้อดีของผมคืออะไรข้อดีของผมที่เข้ามาทําการเมืองคือผมไม่มีบุญคุณต้องทดแทนใครธุรกิจของผมเติบโตมาจากธุรกิจที่แข่งขันเสรีครับผมไม่มีบุญคุณที่จะต้องทดแทนใครครับดังนั้นผมกล้าทําในการทําลายกฎหมายที่ปกป้องการผูกขาดทั้งหมดนะครับอันนี้คือความหมายของปลดล็อกอันนี้คือปลดล็อกปลดล็อกอะไรอีกปลดล็อกกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนะครับอย่างเช่นพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะอย่างเช่นพ.ร.บ.กฎอัยการศึกในปัจจุบันนะครับนี่คือสิ่งที่หรือแม้แต่พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ก็ตามนี่คือกฎหมายที่มันกดทับการแสดงเสรีภาพของประชาชนอยู่ผมจะทำลายอันนี้อยู่ด้วยปลดล็อกให้ได้เลยปลดล็อกอยู่อันที่3ครับอันที่2ครับผมกำลังพูดถึงการกระจายอำนาจซึ่งกปปส.เขาพูดในแง่นี้เราอาจจะเห็นด้วยกับกปปส.เห็นร่วมกันเป็นจุดยืนที่เรายืนร่วมกันได้คือการกระจายอำนาจอย่างถึงรากถึงโคนตัดระบบข้าราชการออกจากรัฐส่วนกลางซะเอาระบบข้าราชการทั้งหมดให้ไปขึ้นกับประชาชนในท้องถิ่นซึ่งความหมายที่เราพูดกันมาตลอดเรื่องประชาชนกำหนดอนาคตตัวเองได้จะเป็นจริงถ้าเราเกิดถ้าเราทำการกระจายอำนาจอย่างถึงรากถึงโคนซึ่งพรรคเราจะเสนอนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเชิญอาจารย์ชำนาญมาร่วมทำงานกับเราครับนะครับอันที่3อันที่3คือเปิดโอกาสเราจะเปิดประตูบานใหม่ๆผมมองไปที่ไหนก็เห็นแต่ศักยภาพผมมองไปที่ไหนก็เห็นแต่ความเป็นไปได้นะครับผมพูดไปหลายเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมดเทคหรือว่าเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุขนะครับผมพูดเรื่องเกมมันก่อนนะครับเศรษฐการสร้างเศรษฐกิจใหม่การสร้างอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นไปได้เพราะผมเชื่อในศักยภาพของคนไทยผมเห็นมาแล้วผมเห็นกับตาในการทำงานในบริษัทส่วนตัวเราเห็นศักยภาพของคนทุกคนและเราสามารถดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาใช้ในทางที่บวกได้ดังนั้นไม่มีโอกาสลงรายละเอียดแต่ถ้ามีโอกาสลงรายละเอียดเรื่อง3ปอเนี่ยผมพูดได้เป็นชั่วโมงในแนวนโยบายของแต่ละอันดังนั้นผมพูดกว้างๆไว้ว่าประตูเรื่องสุดท้ายปอสุดท้ายคือเปิดโอกาสคือเปิดโอกาสสร้างโอกาสให้คนไทยยืนหยัดในเวทีโลกได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวโลกาภิวัตน์โดยไม่ต้องกลับไปแสวงหาความเป็นไทยแบบเก่าเราสามารถสร้างประเทศไทยที่แข่งขันกับโลกาภิวัตน์ได้ที่กล้าเผชิญหน้ากับโลกาภิวัตน์ที่จะปฏิเสธการบทขยี้ของกระแสโลกาภิวัตน์ในสังคมไทยผมคิดว่าผมทำได้ครับมาทางฝั่งนี้บ้างคิดอย่างที่พรรคอนาคตใหม่ไหมที่จะมาปลดล็อกปัญหาต่างๆของประเทศในแง่ของประชาธิปัตย์และก็พรรคกปปส.ครับคือคุณสุภาพชัยกับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยคงไม่ลืมนะครับเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ในขณะที่ถูก M79 ยิงลงที่บ้านเนี่ยนะฮะเพิ่งหลบระเบิดจากการชุมนุมเนี่ยไม่เคยสามารถทำให้ผมเกรงกลัวที่จะแสดงจุดยืนของผมได้เลยนะครับแล้วผมคิดว่าครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ผมจะกลับเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์ครับแล้วก็ร่วมมือกับสมาชิกเดี๋ยวก่อนครับเอาใหม่อีกทีครับจะกลับเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่อยู่ที่พรรคกปปส.ใช่ไหมเป็นโอกาสดีที่ผมจะกลับเข้าไปร่วมมือกับสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ครับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยครับให้โอกาสที่ให้โอกาสสมาชิกของพรรคซึ่งเป็นเจ้าของพรรคอย่างแท้จริงเนี่ยร่วมกำหนดทิศทางของพรรคการเมืองแล้วผมเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเนื่องจากมีสมาชิกจำนวนมากจะเป็นพรรคแรกครับที่สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมกับการกำหนดทิศทางอย่างชัดเจนแล้วสิ่งที่ผมจะขายกับเขาสิ่งที่ผมจะบอกเขาว่าวันนี้มาร่วมกันสร้างการเมืองยุคใหม่ครับให้การเมืองยุคใหม่ที่สร้างสรรค์ที่ประชาชนเป็นใหญ่สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมในทุกเรื่องครับการแข่งขัน
ในระบบเศรษฐกิจสิทธิเสรีภาพการแสดงออกความเสมอภาคทางเพศที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของสวัสดิการขั้นต่ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาหรืออะไรก็ตามเราจะต้องร่วมกันสู้กับความไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองของเราครับการทุจริตคอร์รัปชันการใช้อิทธิพลอย่างเช่นน้องแบมเนี่ยใช่มั้ยฮะที่เขาไปดูเรื่องศูนย์ไร้ที่พึ่งนะฮะเราต้องส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมกับการเมืองแล้วก็การปกครองของประเทศก็คือการกระจายอำนาจซึ่งฟังดูมันก็เป็นเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์เขาทำอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะคุณเอกนัทผมยกตัวอย่างการกระจายอำนาจครับอบต.เทศบาลอบจ.เกิดขึ้นด้วยฝีมือของพรรคประชาธิปัตย์แต่ครั้งนี้ครั้งต่อไปสิ่งที่เราจะเรียกร้องคือให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดยกระดับเมืองทุกเมืองที่มีความเจริญเป็นมหานครทั่วประเทศนั่นคือสิ่งที่เราจะเรียกร้องต่อไปเคยทำแล้วแล้วก็จะทำต่อไปด้วยครับอยากไม่ได้จะเรื่องใหม่ไหมพรรคประชาธิปัตย์จะ endorse เรื่องการเลือกตั้งจะนำเสนอเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในการเลือกตั้งครั้งนี้หรือเปล่าครับเป็นหน้าที่ของผมครับที่จะต้องผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้แล้วครั้งนี้ผมเรียนกับคุณธนาธรกับคุณสุภาพชัยว่าเป็นโอกาสดีผมถึงบอกว่าไม่ใช่เฉพาะพรรคใหม่เท่านั้นแต่พรรคเก่าสมาชิกก็มีโอกาสที่จะมาปรับเปลี่ยนนะครับมานำเสนอวิธีการใหม่ๆมานำเสนอกระบวนการใหม่ๆนะฮะให้มันช่วยกันสร้างสรรค์การเมืองยุคใหม่ให้มันเป็นการเมืองของพวกเราทุกคนครับคุณธนาธรคุณเอกนัทถ้าคุณเอกนัทเข้าไปมีบทบาทในพรรคประชาธิปัตย์ได้ครับผมก็เห็นด้วยแล้วก็อยากจะสนับสนุนเพราะว่าถึงแม้ว่าเรามีไอเดียต่างๆแตกต่างกันอยู่แต่ความคิดบางอย่างก็มันก็ใช้กันร่วมกันอยู่อย่างเช่นเรื่องกระจายอํานาจผมคิดว่าเห็นร่วมกันนะครับแล้วเป็นนโยบายที่ผมจะผลักดันให้พรรคของเรายืนหยัดและต่อสู้ให้ได้มาซึ่งการกําจายอํานาจอย่างร่างถึงโคนนะครับซึ่งผมคิดว่าคล้ายๆกันในเรื่องกระทำเราอาจจะเห็นต่างกันบ้างเรื่องทหารเรื่องทุนยุทธศาสตร์ธรรมชาติแต่ผมคิดว่าท่าทีแบบนี้ทำงานด้วยกันได้รวมกันได้ไหมสมมติว่าหลังการเลือกตั้งต่อไปเนี่ยนะครับใดที่เดี๋ยวผมถามก่อนรวมกันไม่ได้สมมติว่านะครับมีเหตุความจำเป็นพรรคอนาคตใหม่จับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาลอย่างนี้ครับผมต้องเรียนว่าอะไรที่ไกลกว่าการเลือกตั้งเรายังไม่มีนโยบายนะวันนี้นะครับอะไรที่ไกลกว่ากันแต่ยืนยันที่บอกได้ว่าเราจะไม่ร่วมไม่ว่าทางใดก็แล้วแต่เราจะไม่ร่วมกับพรรคที่เอานายกคนนอกนะครับเงื่อนไขใหญ่เลยพูดชัดต้องชัดเจนเลยตั้งแต่วันนี้ท่าไม่ได้เรื่องอย่างนี้มีท่าไม่ได้เป็นเรื่องของจุดยืนนะฮะดังนั้นผมคิดว่าเราไม่แน่ใจว่าท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์เรื่องนี้จะเป็นยังไงแต่ผมมั่นใจว่าผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ร่วมกับผมทุกคนชัดเจนเรื่องนี้ไม่ต้องถามเลยผมสามารถพูดได้ว่าทุกคนที่จัดตั้งพรรคอนาคตใหม่กับเราไม่เอาเรื่องนี้ครับดังนั้นไม่ต้องถามครับเอาล่ะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพอเลือกตั้งเสร็จนะผมถ้าได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ผมมีหน้าที่ครับที่ต้องโหวตให้กับหัวหน้าพรรคซึ่งวันนี้ก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ยังถือว่าเป็นคนในถูกไหมฮะครับ ครับเป็นตัวแทนของพรรคใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่ใช่ไหมครับเป็นดอมินีของใครหรือไม่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเดี๋ยวพักสักครู่มาฟังคำตอบเรื่องนี้กันนะครับแต่สิ่งที่อยู่ข้างใต้ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือการสร้างประชาธิปไตยในสังคมนี้ผมไม่ต้องการเห็นการรัฐประหารที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอีกในอนาคตและผมคิดว่าอีก10เดือนที่เหลือเป็นโอกาสดีที่ผมเองแล้วก็พรรคจะร่วมมือกับสมาชิกทำให้ประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงมาชมคุยสร้างเมืองกันต่อนะครับมันมากเลยขณะนี้นะครับถามต่อเลยมีคำถามมามากมายหลังจากที่คุณธนาธรเนี่ยเปิดตัวพรรคการเมืองนะครับพรรคอนาคตใหม่มีหลายเสียงบอกว่าเป็นตัวแทนคุณทักษิณไหม
เป็นตัวแทนนอมินีพรรคเพื่อไทยไหมคำตอบที่ชัดเจนที่เราสามารถบอกกับสาธารณะวันนี้ได้ก็คือไม่ใช่ผมกับคุณทักษิณไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งทางธุรกิจทั้งทางการเมืองผมเจอคุณทักษิณครั้งสุดท้ายก็เมื่อก่อนที่คุณพ่อผมเสียนะครับคุณทักษิณมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อผมตอนคุณพ่อผมอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนั้นก็เป็นผมคาดว่าน่าจะมาเกือบ20ปีแล้วก่อนที่คุณพ่อผมเสียไม่กี่เดือนซึ่งครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เจอคุณทักษิณตัวเป็นๆและได้ถ่ายรูปคู่กันนะครับหลังจากนั้นก็ไม่เคยคุยกับคุณทักษิณอีกเลยไม่เคยได้รับสัญญาณได้รับข้อความไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากคุณทักษิณอีกเลยนั่นเป็นข้อต่อที่หนึ่งที่คนที่พยายามโยงผมกับเพื่อไทยหรือผมกับคุณทักษิณข้อต่อที่สองก็คือผ่านคุณอาผมซึ่งก็คือคุณสุริยะต้องเรียนว่าผมเองก็มีความเคารพคุณอาเพราะว่าท่านเป็นคุณอาของผมแต่ในทางการเมืองเราไม่เคยคุยกันเรื่องจุดยืนทางการเมืองผมคิดว่าผมเองชัดเจนมากกว่ามากว่าเราต้องการอะไรแล้วเรายืนอยู่ที่ไหนในสังคมไทยครับคุณอาผมเราเจอกันตามเทศกาลของบรรพบุรุษบ้างในแต่ละปีซึ่งแต่ละปีก็เจอกันบางครั้งก็1ครั้งบางครั้งก็2ครั้งหรือบางปีถ้าเกิดว่าผมติดงานยุ่งก็ไม่ได้เจอเลยครับเจอกันทุกครั้งก็จะถามไถ่แต่เรื่องสาธารณทุกข์สุขดิบของกันและกันถามถึงเรื่องลูกๆหลานนะครับใครเป็นยังไงไม่มีสัญญาณบ่งบอกเลยแทบจะไม่เคยคุยเรื่องการเมืองกับคุณอาเลยครั้งสุดท้ายที่คุยเรื่องการเมืองกับคุณอาหนักๆก็คือตอนที่คุณอาเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วผมประท้วงท่อก๊าซไทยมาเลย์อยู่แล้วผมมีส่วนไปปิดไอ้การทำประชาพิจารณ์ท่อก๊าซไทยมาเลย์อันนั้นก็เกือบ20ปีแล้วนะครับขณะที่คุณอาผมเป็นรัฐมนตรีแล้วครั้งนั้นเราก็เถียงกันรุนแรงเพราะเราไม่เห็นด้วยเราเห็นต่างกันนะครับดังนั้นผมเรียนว่าไม่ว่าจะผ่านคุณสุริยะก็ดีไม่ว่าจะสายตรงถึงคุณทักษิณก็ดีไม่จริงไม่จริงเลยแล้วดูสิ่งที่เราเสนอได้สิ่งที่เราเสนอผมก็คิดว่ามันก็น่าจะบ่งบอกตัวเองอยู่แล้วและถ้าเราเสนออย่างอื่นถ้าเราเสนออย่างอื่นนอกจากสิ่งที่เราพูดไปแล้วถ้าเราไม่ยั่งยืนถ้าเราไม่ยึดมั่นกับอุดมการณ์กับจุดยืนผมจะเลิกคำพักนี้เองนะครับในมุมมองของนักการเมืองรุ่นใหม่มีคนพูดกันเยอะเลยนะครับอยากถามความเห็นคุณเอกนัทมาตรา112เนี่ยคิดเห็นยังไงผมคิดว่าคือตรงนี้ผมไม่เคยเรียกร้องให้มีการแก้ไขนะครับแต่เท่าที่ผมฟังมาเนี่ยในส่วนของซีกที่บอกว่าอยากแก้ไขเนี่ยเขามองกันถึงเรื่องบอกว่ากฎหมายถูกใช้ไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองต่างๆนานาเนี่ยแต่ผมคิดว่าปัญหาตรงนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวกฎหมายครับมันเป็นการบังคับใช้กฎหมายก็คือผมคิดว่าถ้าจะแก้ไขไม่ให้นำกฎหมายเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยมันต้องมีการปฏิรูปแก้ไขไอ้กระบวนการยุติธรรมครับเมื่อจะเป็นในชั้นตำรวจชั้นอัยการนะครับก็ตามผมเองเนี่ยฮะถูกข้อหากบฏอยู่ตอนนี้ครับพร้อมกับอาจารย์อีกหลายท่านรวมทั้งหมด40กว่า50ชีวิตครับบางคนไม่ได้ไปทำอะไรเลยขึ้นเวทีไปให้ข้อมูลอย่างเดียวเนี่ยไปกล่าวหาเขาว่าเป็นกบฏอ้างยี่ซ่องโจรต่างๆนานาจนวันนี้เขาต้องขึ้นศาลไม่สามารถไปสอนหนังสือไม่สามารถทำอะไรได้ครับผมก็คิดว่าเราเองก็ไม่ได้รับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมนี้ในมุมมองก็คุณธนาธรมองเรื่องนี้คือมาตรา112อย่างไรผมคิดว่าในหลายครั้งมาตรา112ถูกนำไปใช้เพื่อกลั่นแกล้งทางการเมืองครับเพื่อทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมืองอย่างกรณีผมเนี่ยผมคิดว่าชัดนะครับเมื่อปี2553ครับคุณสรรเสริญแก้วกำเนิดมีชาร์ตออกมาเลยมีชาร์ตออกมาคือผังล้มเจ้านะครับแล้วผมเองก็ไม่รู้อีหน่อยอะไรก็ไปติดอยู่ในผังนั้นครับแล้วที่ผ่านมาใครไป Google ผมก็จะเจอเรื่องเนี้ยนายทุนล้มเจ้าตลอดเลยนายทุนผังล้มเจ้าใช่เป็นมาตลอดซึ่งที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรเพราะการมีข้อหาแบบนั้นมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับการใช้ชีวิตประจำวันของผมเพราะผมไม่ใช่บุคคลสาธารณะในปี2554มีอาจารย์คนหนึ่งซึ่งอยู่ในผังล้มเจ้าก็ไปฟ้องคสช.ไม่ใช่สอช.สอช.ครับนะครับเรื่องผังล้มเจ้าตรงนี้ซึ่งคุณสรรเสริญแก้วกำเนิดก็ออกมายอมรับว่าผังล้มเจ้าไม่มีมูลนะครับ
ไม่มีความจริงศาลก็ตัดสินแล้วนะศาลก็ตัดสินอยู่ในชั้นศาลนะครับอันนี้อยู่ในชั้นศาลทุกคนพูดได้ครับปัญหาคือชื่อผมมันติดไปแล้วแล้วผมเป็นคนที่ซวยครับเพราะอยู่ในนั้นใครๆก็พูดถึงผมในฐานะแผนผังนั้นแต่วันที่คุณสรรเสริญออกมาพูดว่าผังนี้ไม่มีมูลไม่เป็นความจริงไม่มีกระบวนการล้มเจ้าไม่มีใครออกมาแก้ตัวให้ผมต้องเป็นหน้าที่ในการชี้แจงเองแก้ตัวเองใช่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ตกใจว่าเอ้ยทำไมภาระในการพิสูจน์มันต้องเป็นของผมถ้าผมจะกล่าวหาคุณสุภาพชัยว่าคุณสุภาพชัยเป็นโจรครับคนที่จะต้องพิสูจน์ว่าคุณเป็นโจรก็คือผมใช่ไหมครับแต่ข้อหาเนี่ยมันกลับกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นกรณีผมเนี่ยชัดไอ้ผังล้มเจ้ากรณีนั้นก็ชัดว่าข้อหานี้ถูกเอามาเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองครับดังนั้นผมคิดว่าคงต้องเรียนหลายฝ่ายว่าอย่าทำการเมืองกันอย่างนี้อีกเลยมันเป็นการเมืองแบบเก่าสกปรกนะครับไม่สร้างสรรค์และที่สำคัญก็จะทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติด้วยผมไม่เห็นด้วยกับการนำกฎหมาย112มาใช้กลั่นแกล้งทางการเมืองก็หมายความว่าก็จะไปเข้าไปก็จะแก้ถ้ามีโอกาสไม่ใช่เราไม่ได้พูดถึงการแก้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องปล่อยให้เป็นมติของพรรคผมพูดอะไรในแทนพรรควันนี้ยังไม่ได้เพราะในความเป็นจริงพรรคก็ยังไม่เกิดแต่เราเห็นว่าเรียกร้องสังคมทุกฝ่ายอย่าสร้างความเกลียดชังกันอย่าใช้กฎหมายนี้มาเป็นเครื่องมือการทำลายกันทางการเมืองผมอันนี้ถามคุณธนาธรนิดนึงฮะคือผังล้มเจ้าเนี่ยผมทราบว่าคนทำก็คือคุณธาริศเพ็งดิษฐ์ตอนนั้นเป็นอธิบดี DSI คดีกบฏที่ผมถูกยัดเยียดเนี่ยกบฏอ้างยี่ซ่องโจรพร้อมกับอาจารย์นักเคลื่อนไหวอีกเกือบ50ชีวิตเนี่ยก็มาจากคุณธาริศเพ็งดิษฐ์ทีนี้ปัญหาของการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นเพราะตัวบทกฎหมายหรือมันเป็นเพราะผู้ใช้มันเป็นเพราะปัญหามันเกิดขึ้นที่ตัวบทกฎหมายหรือเป็นปัญหาของคุณธาริศเพ็งดิษฐ์ที่เอาเรื่องผังล้มเจ้ามายัดให้กับคุณธนาธรแล้วเอาเรื่องกบฏมายัดให้กับผมนะครับผมคิดว่ามาตรา112เนี่ยส่วนนึงมีความสําคัญเพราะเป็นการปกป้องสถาบันที่สําคัญของชาตินะครับแต่ผมคิดว่าไอ้การใช้กฎหมายต่างๆเป็นกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยต้องหยุดได้แล้วครับต้องหยุดได้แล้วครับนี่เองกระมังที่นำมาสู่ที่คุณธนาธรบอกว่าจะต้องมีการตั้งพรรคการเมืองใหม่และก็นโยบายใหม่ๆเพื่อที่จะลบล้างระบบการเมืองเก่าๆใช่ไหมครับใช่ผมคิดว่าในแง่หนึ่งก็เป็นอย่างนั้นด้วยผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาในประชาคม Facebook มีคนขู่อาฆาตขู่ทำร้ายขู่ฆ่าเลยนะครับของขู่ฆ่าผมในที่สาธารณะในพื้นที่สาธารณะก็คือบน Facebook ครับซึ่งผิดกฎหมายอาญาขู่ฆ่านี่คือแสดงเจตจำนงว่าจะฆ่าผมผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้ปกป้องจากกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยนะซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ปกติเนี่ยผมจะต้องได้รับการปกป้องเพราะมันผิดมันเป็นการขู่ฆ่าแต่ผมก็ไม่มีเจตนาที่จะไปฟ้องร้องผมไม่มีเจตนาที่ไปฟ้องร้องเพราะผมคิดว่าไปฟ้องร้องไปเนี่ยมันก็จะกลับไปการเมืองแบบเก่าอีกที่สาดเสียกันทำลายกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีการต่อให้เขาขู่ฆ่าผมนะผมก็โอเคผมไม่ฟ้องร้องจุดยืนผมชัดเจนก็มีการขุดข้อมูลเก่าๆมานะครับเป็นคำพูดเก่าๆที่คุณธนาธรเคยพูดไว้บอกว่าเอ๊ะในภาครัฐเนี่ยเราไม่ควรจะไปค้ำจุนหรือให้การสนับสนุนทางศาสนาอันนี้ใช่หรือไม่หรือแบบไหนครับอย่างนี้ครับบริบททั้งหมดของมันผมบอกอย่างนี้ผมคิดว่าความเชื่อศาสนาทางด้านศาสนาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทุกคนมีวิธีเข้าถึงนิพพานของตัวเองทุกคนมีวิธีเข้าถึงพระเจ้าในแบบของตัวเองไม่ควรมีใครมายัดเยียดวิธีการใดวิธีการหนึ่งให้กับคนอื่นครับไม่ควรจะมีสถานะของศาสนาใดศาสนาหนึ่งเหนือกว่าศาสนาอื่นไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศไทยแต่ในทั่วโลกครับเราเห็นมาเยอะแล้วว่าการบูชาศาสนาจนเกินเลยมันนำไปสู่สงครามครับครั้งแล้วครั้งเล่านะครับหรือแม้แต่ในกรณีที่เกิดขึ้นในพม่าล่าสุดนะครับกับกลุ่มคนโรฮิงญานะครับผมคิดว่ามันก็มีสาเหตุมาจากความเชื่อเรื่องศาสนาที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นผมคิดว่าความเชื่อเรื่องศาสนาเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ควรจะมายัดเยียดกันว่าศาสนาใดดีกว่ากันดังนั้นเราต้องให้อิสระกับทุกคนในการนับถือศาสนานั่นคือจุดยืนของผม
ทีนี้มาดูในเรื่องนี้กันนะครับเนี่ยสมมุติว่าเอาละเรากลับมาบรรยากาศของเรื่องของพรรคการเมืองพรรคอนาคตใหม่มีอะไรบ้างที่พรรคอื่นไม่มีเรามีอะไรบ้างที่พรรคอื่นไม่มีใช่ครับผมคิดว่าเรามีจุดยืนที่มั่นคงเรื่องประชาธิปไตยอย่างที่บอกไปแล้วเวลาเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเรามีนโยบายเศรษฐกิจแน่นอนเรามีนโยบายสวัสดิการครับนะครับเรามีนโยบายเศรษฐกิจสมัยใหม่นโยบายเหล่านี้เรามีนโยบายอุตสาหกรรมเราจะเสนอในไม่ช้าครับแต่สิ่งที่อยู่ข้างใต้ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือการสร้างประชาธิปไตยในสังคมนี้ผมไม่ต้องการเห็นการรัฐประหารที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอีกในอนาคตครับอันนี้คือพื้นฐานครับเราต้องการเชิดชูสิทธิหลักสิทธิมนุษยชนที่รับรองโดยองค์กรสหประชาชาติเราต้องการทำอย่างนั้นนี่คือพื้นฐานนะมีคนเพียงพอหรือยังต้องบอกว่าเรายังต้องการความช่วยเหลือเยอะมากเพราะพรรคของเราสร้างจากศูนย์จริงๆเราไม่มีฐานหัวคะแนนนะครับเราไม่มีฐานโครงสร้างการบริหารจัดการพรรคอะไรเลยเมื่อ2เดือนที่แล้ววันนี้เรากำลังสร้างอยู่แล้ววิธีการเดียวที่จะสร้างพรรคที่เข้มแข็งก็คือก่ออิฐทีละก้อนเราอยากจะฝากใช้พื้นที่ตรงนี้ฝากไปถึงกลุ่มคนข้างนอกที่ให้การสนับสนุนเห็นด้วยกับอุดมการณ์ของเราว่ามาช่วยกับผมทำที่นี่ไม่ใช่พรรคของผมแต่เป็นพรรคของคนที่มีอุดมการณ์แบบเดียวกันครับพรรคเก่าอย่างประชาธิปัตย์มีอะไรที่พรรคอื่นไม่มีผมเรียนกับคุณสุภาพชัยว่าเมื่อ7ปีที่แล้วนะฮะผมเป็นเด็กคนหนึ่งอายุ25ปีผมเดินเข้ามาที่พรรคครับและผมอาสาลงสมัครรับเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งคู่แข่งผมเนี่ยเป็นส.ส.เก่า4สมัยครับพื้นที่ก็เอนไปทางด้านฝั่งเพื่อไทยนะครับแต่ผมอาสาสู้แล้วพรรคก็ให้โอกาสผมเพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ให้โอกาสประชาชนเป็นพรรคที่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่แล้วผมคิดว่าอีก10เดือนที่เหลือเนี่ยเป็นโอกาสดีที่ผมเองแล้วก็พรรคจะร่วมมือกับสมาชิกทําให้ประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งถือว่าเป็นฐานรากของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับคุณธนาธรครับอีก10เดือนหรือมากกว่านั้นนะครับเชื่อไหมหมายความว่าการกำหนดการเลือกตั้งตามรถแมพจะเกิดขึ้นอยู่นอกเหนือความควบคุมของผมครับจัดการอะไรไม่ได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือเตรียมพรรคของเราให้พร้อมที่สุดเตรียมยังไงนะครับเตรียมยังไง เราจะเตรียมระดมทุนสิ่งที่ผมอยากจะทำนะครับเมื่อเปิดประชุมพักได้เมื่อไหร่ผมจะเสนอที่ประชุมพักให้การทำระดมทุนของพักอยู่บนโต๊ะในที่สาธารณะและจะระดมทุนให้ได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ไม่เคยมีพักไหนทำได้มาก่อนครับเราอยากจะระดมทุนให้ได้เยอะขนาดนั้นเพื่อแสดงว่าพักนี้ไม่ใช่พักธนาธรแต่เป็นพักของประชาชนเมื่อใดก็ตามที่เกิดการระดมทุนจากสาธารณะได้อำนาจและอิทธิพลของผมต่อพรรคจะน้อยลงทันทีและนั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้เป็น อยากให้เสียงมาจากประชาชนจริงๆพรรคนี้เป็นเจ้าของโดยประชาชนจริงๆผมไม่แน่ใจว่าประชาธิปัตย์ทำได้หรือเปล่าแต่พรรคผมทำได้แน่นอนเพราะเราไม่มีโครงสร้างดั้งเดิมเราไม่มีเลกาซี่เราไม่มีมรดกที่ตกทอดดังนั้นเราออกแบบจากศูนย์เราออกแบบสังคมที่เราอยากให้เป็นที่พรรคนี้ไม่ใช่ทำพรรคให้เป็นเผด็จการแล้วไปพูดเรื่องประชาธิปไตยกับสังคมครับการตัดสินใจทุกลำดับขั้นของพรรคที่ผมจะสร้างขึ้นจะเป็นประชาธิปไตยการระดมทุนจะเปิดให้ระดมทุนจากสาธารณะให้จริงและจะระดมทุนให้เยอะให้ใหญ่เพื่อลดอิทธิพลของผมในพรรคลงไปนั่นคือพรรคที่เราอยากจะทำสุภาพชัยพรรคประชาธิปัตย์การเมืองที่อเมริกาครับตอนที่แข่ง primary ของพรรคเดโมแครตฮิลลารีแข่งกับเบอร์นีแซนเดอร์สเบอร์นีแซนเดอร์สเนี่ยเป็นนักการเมืองที่เก่าแต่สามารถแต่ได้ใจคนวัยรุ่นทั้งประเทศครับเขาสามารถระดมทุนเงิน1ดอลลาร์เนี่ยจากประชาชนคนอเมริกาได้มากที่สุดวันนี้สิ่งที่ผมอยากเห็นและผมประกาศเลยครับว่าถ้าผมจะช่วยพรรคประชาธิปัตย์ให้เป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริงครับแล้วเราจะอยู่ได้ด้วยเงิน10บาทของประชาชนทั้งประเทศประเทศไทยมันจะมีเวลาให้เสียใจอีกเยอะมั้ยครับต้นทุนของความสงบสุขเยอะเกินไปแล้วเราพร้อมที่จะรับอนาคตต่อไปต้นทุนของความสงบสุขที่
กิดขึ้นในนามของคสช.ทำลายเศรษฐกิจทำลายอนาคตของประเทศไทยเยอะเกินไปปล่อยผมเห็นด้วยกับคุณอีกนะว่าปล่อยให้สังคมไทยเป็นอย่างนี้ไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นเมื่อผมมองไม่เห็นความหวังใดๆผมมองไม่เห็นใครที่จะเป็นตัวแทนของอนาคตได้ผมจึงต้องลงมาทำเองครับนี่แหละครับเป็นมุมมองของ2นักการเมืองรุ่นใหม่นะครับคนหนึ่งก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะครับแล้วคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับจากประชาธิปัตย์วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเรื่องของคุยสร้างเมืองนะครับจะออกอากาศที่ช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 23:30 น.เป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดนะครับเรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ